ครับผมกลับมาพบกับรายการฟ้าวันใหม่เวิลด์ในเบรกที่2เมื่อกี้ทีมชาติไทยก็เกือบจะยิงเข้าไปแล้วนะครับลุ้นกันพูดจริงๆพี่ๆช่างกล้องทุกคนก็ลุ้นกันยังกับเชียร์มวยส่วนผมก็ครับลุ้นกันเหมือนกันทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ตอนนี้ยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียซึ่งน่ากลัวมากๆเพราะว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายติดอาวุธซึ่งอ้างตัวเองว่ากลุ่มเดิมนี่แหละมีกลุ่มเดียวตอนนี้ว่าทำเพื่อศาสนาอิสลามก็คือกลุ่มไอซิสหรือ IS ที่เป็นชื่อย่อของไอซิสนั่นเองครับผมทีนี้มีชายออสซี่ก็คือออสเตรเลียส่งเงินคือเครือข่ายก่อการร้ายเครือข่ายนี้เนี่ยก็ได้ทำการขยายแฟรนไชส์ไปในหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะในเอเชียในยุโรปในออสเตรเลียในอเมริกาเองก็จะมีคนที่ไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็เข้าไปร่วมต่อสู้กันกับเขาเรียกว่าจิฮาดก็อยากเข้าไปเป็นจิฮาดด้วย ทั้งนี้เนี่ยก็มีการขอสปอนเซอร์กันจากหลายๆที่อย่างล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงาน FBI ของสหรัฐเนี่ยก็ได้แจ้งเบาะแสไปทางที่ออสเตรเลียว่าเฮ้ยมีคนคอยสปอนเซอร์ส่งเงินเนี่ยให้ทางหน่วยงานนี้อยู่ให้ทางผู้ก่อการร้ายอยู่ให้ออสเตรเลียไปเช็คดูหน่อยก็เรียบร้อยครับจับรวบไปละเรียบร้อยครับก็เป็นชายนิรนามวัย23ปีที่จริงเงินที่เขาส่งให้เนี่ยไม่เยอะนะฮะ300,000กว่าประมาณ300,000กว่าบาท12,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นเองแต่ไอ้12,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยมันมีความหมายว่าคนนี้ส่งเงิน 300,000 กว่าบาทไปให้ใครสักคนที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปยังซีเรียเป็นค่าใช้จ่ายเป็น transportation และความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่เงินจำนวนเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคนคนนี้เดินทางจากสหรัฐไปซีเรียแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่ซีเรียเขาเป็นใครทีนี้ก็น่ากลัว 300,000 นี่ก็น่าจะซื้อ AK หรือ AK ได้สักประมาณเกือบ10กระบอกใช่ครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเด็กวัยเด็กหนุ่มวัย18เนี่ยถูกตำรวจออสเตรเลียวิสามันฆาตกรรมเนาะเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้พยายามจะใช้มีดแทงตำรวจออสเตรเลียคนที่โอนเงินไม่ใช่คนละคนกันคนละคนกันทีนี้น้องนัทเริ่มเห็นภาพไหมเริ่มเห็นภาพไหมว่าสถานการณ์แม้จะอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เริ่มรุนแรงขึ้นแล้วผมคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไอ้จิ๊กซอว์เนี่ยมันจะถูกมาปฏิปต่อกันว่าคนพวกนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียเนี่ยบอกว่ามีคนประมาณ150คนที่เป็นคนออสเตรเลียอาศัยอยู่ในตะวันออกกลางในขณะนี้และกำลังให้การสนับสนุนต่อกลุ่มไอซิสแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นเขาบอกว่า60คน20คนเดินทางกลับมายังออสเตรเลียแล้วและ60คนเนี่ยถูกยกเลิกพาสปอร์ตไปเรียบร้อยแล้วและนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ว่าทำไมคนต้องส่งเงินเข้าไปเพราะว่าอาจจะถูกยกเลิกพาสปอร์ตไปจะเดินทางเข้าไปประเทศไหนโดยทางไหนเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินมากกว่าปกติถูกไหมเพราะว่า 300,000 กว่าบาทถ้าเกิดคุณมีพาสปอร์ตคุณซื้อตั๋วเท่าไหร่เองนั่นน่ะสิ 3-40,000 บาทที่ต้องใช้ 1,200,000 เนี่ยไอ้ 300,000 กว่าบาทเนี่ยมหาเฟิร์สคลาสเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องไปในหลายๆทางหรือเปล่าไม่มั่นใจสินค้าอะไรก็น่ากลัวนะน้องนัทเพราะว่ากลุ่ม ISIS เนี่ยหลังจากที่เขาออกมาประกาศว่าจะตัดศีรษะตัดหัวไม่เลือกหน้าต่อใครก็ตามต่อคนในประเทศไหนก็ตามที่สนับสนุนให้ต่อต้านกลุ่มไอซิสอันนี้ถือว่ารุนแรงมากๆแล้วให้เขาฝันต่อไปและในประเทศออสเตรเลียเนี่ยการป้องกันภัยคุกคามเนี่ยมีอยู่4อันดับด้วยกันตอนนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนลำดับจาก2เนี่ยเป็น3ก็เป็นรองสูงสุดแล้วซึ่งแสดงว่า4จะเป็นอัยการศึกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าผมคิดว่า4นี่คงจะอาจจะเป็นมาตราถ้าเกิดให้ผมคิดเดาก็คืออาจจะออกจากบ้านหลัง4ทุ่มไม่ได้มีตำรวจมีทหารมาเดินเต็มเมืองไปหมดแต่3นี่ก็คือบอกให้ประชาชนได้รู้แล้วว่าภัยร้ายเนี่ยอาจจะมาถึงที่ประเทศของเขาแล้วก็ถึงคนที่เขารักก็ต้องดูกันต่อไปให้กำลังใจช่วยคนออสเตรเลียครับครับทีนี้ที่เยอรมนีพนักงานออฟฟิศมีเฮแล้วครับครับเพราะว่ามีการผลักดันกำลังจะผ่านกฎหมายที่จะปกป้องสิทธิของลูกจ้างไม่ให้เจ้านายเนี่ยไม่ให้นายจ้างเนี่ยโทรจิกส่งอีเมลจิกหรือติดต่อกับลูกน้องหลังเวลางานคือผมถูกใจมากตอนที่เขาบอกว่า
กฎหมายนี่ป้องกันนายจ้างที่ไม่รู้จักกาลเทศะเพราะว่าใช้อย่างนั้นอ่ะหลังเลิกงานแล้วคุณจะไปใช้เขาทำไมถูกไหมไม่ใช่เวลางานแล้วนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กของเยอรมันเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเขาจะผลักดันพรบเนี่ยเข้าไปสู่สภาให้เร็วที่สุดและก็เพื่อเซตสแตนดาร์ดใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้นายจ้างเนี่ยมีกาลเทศะว่าสามารถจะใช้ลูกจ้างได้ในขอบเขตของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่หลังเลิกงานคุณยังส่งอีเมลหลังเลิกงานคุณยังโทรไปจิกให้มาทำงานอย่างนี้ถือว่าเป็นการคุกคามอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ OT เนี่ยไม่ได้ถูกไหมก็ต้องถือว่าเป็น OT ใช่แต่จริงๆใน OT ก็เป็นสิ่งที่คือในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยกลายเป็นทุกคนต้องทำ OT ไปหมดเพราะว่าเหมือนเวลาจะไม่พอ24ชั่วโมงน้อยไปแต่จริงๆก็ณเวลางานเวลาพักผ่อนก็กลับบ้านดีกว่าคือผมคิดว่ามันต้องชี้แจงให้ชัดเจนบางคนไม่ประสงค์ก็ทำ OT แต่นายจ้างเนี่ยบังคับให้ลูกน้องมาทำอย่างเงี้ยมันก็ลำบากใจเพราะร่างกฎหมายฉบับใบนี้มีจุดประสงค์หลักๆเลยคือเพื่อลดทอนผลกระทบทางด้านจิตใจคือไม่ให้ลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองทำไมต่ำต้อยซะเหลือเกินหรือว่าตัวเองเกิดมาเป็นทาสของนายจ้างและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงจากความเครียดในการทำงานของบรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายผลพวงทางด้านเศรษฐกิจยังไงนัดเครียดมากพอเครียดมากเนี่ยแล้วคือการทำงานเนี่ยมันต้องเป็นไลฟ์บาลานซ์ระหว่างใช้ชีวิตส่วนตัวระหว่างใช้ชีวิตการทำงานเพราะคนเราก็ต้องทำงานประมาณ 30-40 ปีถูกไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเริ่มทำงานเมื่อไหร่ไอ้อย่างเงี้ยมันมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคุณเครียดมากคุณอาจจะไม่จับจ่ายใช้สอยคุณเครียดมากแล้วก็เดสเปิร์ตคุณอาจจะไปโกงบริษัทของตัวคุณเองก็เป็นไปได้ก็เป็นนี่แหละนี่คือมันแต่นี่คือทำงานนะเรื่องเรียนนี่ไม่เกี่ยวเรื่องเรียนไม่เกี่ยวครับถ้าเรียนอยู่นี่ใช้หลักการเดียวกันไม่ได้เลยโอ้ผมชอบน้องนัทพูดมาถึงเรื่องเรียนดีมากๆเลยเพราะเมื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับผมนั่งดูโคดของบิลเกตบิลเกตเขาบอกกับนักเรียนที่เรียนกำลังจะจบว่า television is not real life in real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs ถ้าเกิดเมื่อก่อนเด็กๆดูเรื่องเฟรนช์มากอย่างเงี้ยนะก็อยู่ในคอฟฟี่ช็อปอย่างเดียวทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็ตอนผมอ่านกฎหมายเนี่ยก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ร่างพรบเนี่ยในเยอรมันเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงสักทีครับทีนี้ก็ออกมาบอกนะครับคุณโดมินิกโฆษกกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมของเยอรมนีออกมาเปิดเผยว่าอาจจะต้องรออีก2ปีเต็มๆจนถึงปี2559หรือ2016ที่ร่างพรบเนี้ยจะนำเป็นผลมาบังคับใช้จริงในเยอรมันเพราะว่าที่ต้องรอ2ปีเนี่ยเพราะเขาอยากจะให้เห็นชัดเจนเรื่องข้อดีข้อเสียของพรบนี้ซะก่อนผมว่าเป็นเรื่องดีนะดีแหละเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นในบ้านเราในประเทศไทยหลายๆอย่างก็ผีจับยัดเลยเนาะอันนี้เขาก็ยังใช้เวลารอแล้วเพื่อให้เห็น pros and cons ก็คือข้อดีข้อเสียไม่ใช่อยากจะขึ้นเงินเดือนขึ้นเลยสั่งขึ้นอะไรก็อาจจะมีผลกระทบทีนี้ครับไปที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมยอร์กเชียร์มีสวนสนุกที่มีรถไฟเหาะครับในเมืองยอร์กเชียร์อยู่ใกล้เขตป่าครับแล้วก็ตอนแรกอ่านหัวข่าวเนี่ยตกใจมากคือตอนแรกผมงงกว่านะเพราะว่าผมเห็นจากแหล่งเป็นเดอะมิลเลอร์ซึ่งมันเป็นทับลอยผมก็ทีนี้คือขึ้นมาปุ๊บคือรถไฟเหาะเสียชนเสียชีวิตเลือดเต็มหน้าผู้โดยสารก็หุยโอ้โหไปเล่นรถไฟเหาะอุตส่าห์จะนึกออกมั้ยไปตายเลยเหรอก็นึกว่าไอ้เดี๋ยวนั้นแล้วทำไมชนเลือดเต็มหน้าผู้โดยสารคือเรื่องเป็นแต่ว่าชนอะไรชนอะไรรถไฟเหาะเนี่ยมันก็จะมีช่วงขึ้นมาถ้าเกิดมีโรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยก็หมุนๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะขึ้นไปอย่างรูปภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ฮะเป็นการพารถไฟได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดก็คือพูดง่ายๆเนี่ยไอ้จุดนี้จะเป็นจุดคลายแม็กซ์จุดที่เสียวที่สุดพอขึ้นจนจุดสูงสุดปุ๊บรถไฟก็ลงมาฟืบลงมาถึงจุดต่ำสุดซึ่งจะเป็นสปีดที่มันจะเยอะที่สุดอันนี้คือเขาจะมีคลิปให้ดูเลยว่าตอนชนนี่ชนอะไรล่ะฮะผมไม่มั่นใจว่าในคลิปนี่จะเห็นกวางหรือเปล่าแต่พอลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยกวางวิ่งตัดหน้าครับครับ
ทำให้รถไฟเหาะสวนสนุกเนี่ยชนกวางเต็มๆเลือดกระจายเต็มหน้าผู้โดยสารเลยก็ได้เสียวสมใจเลยนะคือเสียวกับเลือดสดๆเลยแต่ทีนี้นะผมกับไปสนใจสิ่งที่สวนสนุกอันนี้ทำมากกว่าหลังจากที่ชนกวางไปเรียบร้อยแล้วน้องนัทรู้ไหมเขาทำยังไงทำไงเขาปิด30นาทีเองอ๋อเหรอแล้วเปิดให้เล่นต่ออ๋อก็ดีนะผมคิดว่าเขาน่าใช้เวลามากกว่านี้แล้วเอารั้วรอบขอบชิดมากั้นเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าอื่นๆเข้ามาในนี้แต่ว่าเขาใช้เวลาแค่30นาทีผมคิดว่าไม่พออืมก็แต่ก็ในระบบความปลอดภัยเนี่ยคืออยากดูมากเลยตกลงเห็นมีชนจริงผมคิดว่าคงไม่มีภาพนะโอเคครับให้เห็นหรอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะตกใจกันไปพูดถึงรถไฟเหาะตีลังกาแล้วมีรถไฟโดยสารนี่แหละครับผมที่ประเทศอังกฤษเหมือนกันเริ่มพิจารณาครับตู้รถไฟโบกี้เพื่อสตรีปกป้องการคุกคามทางเพศผมอันนี้เรามีแล้วเรามีก่อนผมว่าดีสุดเรามีก่อนคือไอการมีเนี่ย มันเป็น initial idea ก็คือมันเป็นความคิดริเริ่มซึ่งพอเรามีแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญคือ enforcement ของมันคือทำให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ว่าบอกว่าตู้โบกี้อันนี้เป็นตู้โบกี้ที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นแต่พนักงานเสิร์ฟเอนจิเนียร์เป็นผู้ชายเดินเข้ามาในพนักงานปูเตียงเดินเข้ามาในโบกี้ผู้หญิงได้อันนี้ผมก็คิดว่าไม่ได้ไงผมไม่แน่ใจที่ไทยเป็นยังไงไม่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องคอยดูกันนะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อผู้หญิงอย่างเดียวจะปลอดภัยแล้วโอเคไม่ต้องดูแลอะไรมากมายแล้วมีแต่ผู้หญิงเดียวปลอดภัยกลายเป็นไม่ปลอดภัยไปเลยก็เป็นไปได้ไม่หรอกแต่เชื่อว่าความคิดดีริเริ่มดีก็สารต่อให้มันดีแล้วกันเนาะใช่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเนี่ยผมคิดว่าอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าเกิดประชาชนช่วยกันมองอย่างเรื่องที่ผมบอกว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยทำตัวเป็นกระจกสะท้อนปัญหาของสังคมไปจริงๆเนี่ยอะไรที่เป็นแนวคิดที่ดีเนี่ยมันจะดีต่อไปและจะดีขึ้นไปด้วยครับทีนี้ก็มีแนวคิดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ครับที่อเมริกาเป็นพนักงานขนส่งสินค้าของบริษัท UPSUPS ก็คือเป็นการขนส่งพัสดุไม่ว่าจะในประเทศนอกประเทศ UPS ทำหมดครับครับผมคล้ายๆ FedEx ครับครับทีนี้คนนี้เนี่ยได้ขโมยเพชรขโมยเพชรมูลค่ากว่า5ล้านบาทเพื่อและเขาขโมยไปทำไมเขาต้องเดือดร้อนเรื่องเงินมากเลยคนที่เขาต้องเดือดร้อนมากอ่ะขโมยเนี่ยชื่อนายวอลเตอร์เอลมอริสันเป็นพนักงานขนส่งอายุ20ปีเท่านั้นเองมาจากเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขโมยกล่องบรรจุเพชรมูลค่ากว่า5ล้านบาท คือมันมีทั้งกล่องแล้วก็เพชรอยู่ในกล่องด้วยขโมยไปทีนี้ตอนที่เราอ่านกัน2คนเราก็นั่งคุยกันไอ้น้องนัทเขาจะขโมยไปทำอะไรไปขายเหรอถ้าไปขายเดี๋ยวเขาถูกจับได้ใช่ไหมเขาต้องติดหนี้ติดอะไรแบบต้องจนต่อแล้วอะเพชร5ล้านอะแต่จริงๆแล้วเขาเอาไปแลกกับครับคานาบิสมาริมาน่าหรือประเทศไทยเรียกง่ายๆว่ากัญชามูลค่าเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองครับคือนี่ไงคือยาเสพติดเนี่ยนะคือมันทำให้สมองเนี่ยคิดอะไรแปลกๆอย่างนี้ได้ไงคุณมีเพชรอยู่ในมือเนี่ยคุณเอาไปแลกกับกัญชามูลค่า600บาทแต่ผมเข้าใจนะผมคิดว่าอันนี้ผมขอมองเป็น2เรื่องเลยนะอ่ะโอเคผมให้คุณไอ้เรื่องหลักการขโมยของผมขอเอาไว้เป็นเรื่องรองเลยนะอ่ะผมขออย่างแรกเลยคือเสพยาเสพติดขนาดที่ว่ามีเงินอยู่5ล้านและ600ก็ผมคิดว่าเขาคงต้องติดหนักจริงๆไงน้องนัทเข้าใจไหมไม่ไงแต่คือเขาเรียกว่าลงแดงเหรอไม่แล้วทำไมถึงแลกเยอะกว่านี้ไม่ได้เหรอก็เพราะว่าเขาเล่นกัญชาไงน้องนัทชีวิตมันก็เลยชิลไปซะหมดเลยไงนี่แหละครับมันผลกระทบของมันเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องเล่าถึงผลกระทบของคือผมไม่พูดว่าเสพยาเสพติดทำให้เกิดอาชญากรรมอะไรเลยนะอันนี้คือไปคิดเอาเองไงนะเพราะว่าอันนี้คือเสพอันนี้คือเสพจนคิดเองไม่ออกแล้วสมองเพี้ยนล้านกับ600ต่างกันยังไงสมองเพี้ยนไม่ไหวเพี้ยนมากแต่ว่าครับจะอย่างไรก็ตามคลิปเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปและคลิปเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งหาอยู่ค่อนข้างนานแล้วผมก็ใช้เวลาว่าคลิปไหนจะเป็นคลิปที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาผมท้อเนี่ยผมลุกขึ้นมาจากดูไปเป็น10คลิปผมคิดว่าคลิปนี้โดนใจผมมากที่สุด
แล้วเราไปชมคลิปนี้ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับสุดมากคือพูดจริงๆตอนที่ผมดูเมื่อคืนนี้น้ำตาผมไหลจริงๆเพราะอันนี้เป็นการแข่งขันเนี่ยโอลิมปิกที่บาร์เซโลนาปี1992แล้วถ้าดูจากลักษณะลู่วิ่งเนี่ยเวลาแข่งวิ่งคนที่ทำคะแนนสะสมในรอบแรกๆมาได้ดีเนี่ยจะวิ่งอยู่เลนตรงกลางส่วนคนที่ทำคะแนนสะสมในรอบแรกๆเนี่ยได้น้อยก็จะไปวิ่งอยู่ขอบๆแล้วเดเร็กเรย์มอนด์เนี่ยวิ่งอยู่ตรงกลางแสดงว่าตัวเต็งเลยตัวเต็งที่จะสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกปี92ได้แต่วิ่งไปแค่150เมตรเท่านั้นเองเขาก็ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีแบบเอ็นเมื่อกี้น้องนัทบอกว่าเอ็นขาหรือเปล่าอะไรอารมณ์อย่างคือแบบว่าคือเกิดมีอุบัติเหตุอ่ะไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกก็คือมีนั่นแหละมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเขาอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสะเทือนใจอย่างแรกก็คือเขาพยายามจะไม่ยอมแพ้แล้วก็พยายามจะลุกขึ้นมาวิ่งใหม่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งผ่าน security ทุกคนมาที่เขาบอกว่าไม่ต้องเข้ามานะไม่ต้องเข้ามาไอ้คนนั้นก็ไม่สนซ้ายทีขวาทีเข้ามาแล้วก็พยุงวิ่งไปด้วยกันแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือพ่อของเดเร็กเรย์มอนด์แล้วก็พาวิ่งไปที่สุดแล้วเหลือประมาณ5เมตร6เมตรสุดท้ายเนี่ยเขาปล่อยให้ลูกเขาวิ่งจนจบด้วยตัวของเขาเองทีนี้เนี่ยมันมีคำพูดคำหนึ่งที่พ่อเขาเนี่ยตอนเข้ามาคล้องคอเขาเนี่ยได้บอกกับเขาว่า son you don't have to do this ลูกไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ในที่นี้ก็คือลุกขึ้นมาแล้ววิ่งต่อให้จบในเมื่อคุณเจ็บแล้วอะ Derek บอกพ่อเขาว่า yes I have to ฉันต้องทำคือจริงๆเนี่ยชัยชนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่วิธีที่คุณ
ไปถึงชัยชนะถึงเส้นชัยเนี่ยนั่นน่ะสำคัญกว่าถูกต้องถ้าเกิดคุณคือถ้าวันนั้นไม่เกิดอะไรขัดข้องขึ้นมาแล้ววิ่งเข้าชนะได้ที่1ได้เหรียญทองก็จะเป็นเหรียญทองเหรียญ1ครับแล้วก็จะเฮกันอยู่สักพักนึงแล้วก็จะไม่มีใครจำเขาได้ครับแต่ด้วยเหตุการณ์แบบเนี้ยทำให้20กว่าปีถัดมาจากเหตุการณ์วันนั้นก็ยังมีวิดีโอกับมานั่ง22ปีและคน 65,000 คน standing ovation ครับคือยืนปรบมือพร้อมกันทั้งสนามอันนี้ยิ่งกว่าเหรียญทองโอลิมปิกอีกให้กันกับเขาครับผมนะครับเขาบอกว่า when you don't give up you cannot fail อันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิดีโอคลิปได้สอนกับเราไว้ครับทีนี้เวลาของเราใกล้ลงหมดลงมาแล้วครับครีมนินกาลาก็ยังเหลืออยู่ครับวันนี้ครับมีโค้ดอันหนึ่งจะมาเล่าสู่กันฟังและให้ทายกันว่าใครเป็นคนพูดครับ A good person can make another person good. It means that goodness will eclipse goodness in the society. Other persons will also be good. ครับคือคนดีก็จะทำให้คนอื่นเป็นคนดีได้เหมือนกันครับและความดีเนี่ยก็จะทำให้คนอื่นซึมซับเข้าไปแล้วทำให้society ทำให้บ้านเมืองเป็นทั้งทุกคนเป็นสามารถเป็นคนดีได้ขอแค่ทุกคนเริ่มต้นขึ้นมาเป็นคนดีหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดเอาน้ำเนี่ยที่อยู่ใน environment ดีๆอยู่ในสภาวะดีๆเนี่ยปล่อยไว้กับน้ำที่อยู่ในมลพิษมลภาวะต่อให้เป็นน้ำที่อยู่ในภาชนะปิดเหมือนกันเนี่ยรสชาติอาจจะแตกต่างกันไปและนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าความดีเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายอย่างแรกสองความดีเนี่ยทำให้คนที่อยู่รอบๆคนที่ดีเนี่ยดีไปด้วยครับก็นี่นะครับเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาษาอังกฤษแอร์โอ้โหทำผมอึ้งไปเลยนะไม่ไงคือผมเริ่มเบื่อแล้วไงว่าหาคำพูดของฝรั่งมาและเราจะหาคำพูดของฝรั่งมาทำไมบ่อยๆในเมื่อเราก็พูดภาษาอังกฤษเป็นเราก็มีคำพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันครับก็เราก็ทิ้งสุดท้ายไว้ด้วยพระราชดำรัสของพ่อหลวงของเราในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกสักครั้งหนึ่งครับอย่างที่น้องนัทพูดวิธีนำไปสู่ความผลลัพธ์ของความสำเร็จไม่สำคัญเท่าวิธีนำไปสู่ความสำเร็จถ้าเกิดคุณรวยและคุณโกงสุดท้ายคุณก็ต้องได้ผลลัพธ์จากการที่โกงและรวยนอกจากจะไม่เท่คนเงินจะไม่อยู่กับคุณยั่งยืนหรอกครับงั้นก็เวลาของเราหมดลงไปแล้วครับครีมนินกาลายังอยู่และคุณเอกนัทพร้อมพันธ์กับคุณอัธวิทย์ก่อนนะพักดีก็รอเราอยู่ครับผมรักฟ้าวันใหม่รักฟ้าวันใหม่เวิลด์รักนินกาลาโทรมาครับผม1,500เท่านั้นเองครับวันนี้ผมกล้วยนัทฟ้าวันใหม่เวิลด์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ